วัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินได้ทะเลือกคืออะไรนะคะวงนี้นะคะชื่อว่า Garnet Hazelnight Star นะคะคำว่า Star เนี่ยมันจะมีแบบแวบๆนะคะเนี่ยต้องมองแบบด้วยตาเนี่ยถึงจะเห็นนะคะจะเป็นสีออกแนวโทนม่วงเข้มมากๆออกน้ำตาลผสมด้วยนะคะ Garnet Hazelnight นะคะก็คือถ้าแปลไทยคือโกเมนนั่นเองนะคะจะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องอำนาจบารมีในเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องความเข้มแข็งในจิตใจอะไรที่มันไม่ดีมีเหตุออกไปดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดความโชคดีโชคดีมีชัยทำให้สมความปรารถนาทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบนะคะเรียกว่าเป็นพลังงานของความโชคดีมันก็ตอบโจทย์หลายๆเรื่องอยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องคำว่าถ้าใครเป็นคนที่ขี้กังวลหรือว่าอาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากเห็นชนิดนี้นะคะจะทำให้เราเหมือนคลายเครียดคลายกังวลได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือการเสริมอยู่ดีนะคะสวยมากๆค่ะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจานกิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa2045ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone2045จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครกำลังจะเข้ามาหลังปีใหม่ไทยนี้หรือหลังสงกรานต์นี้นะคะเรามาดูกันใครคนนั้นที่จะเข้ามาคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลย personal transformation นะคะ capacity to love belonging มีคนเข้ามาแน่นอนเลย the fool queen of swords five of swords ace of pentacles the strengthTwo of Cups, The Devil, Seven of Swords, The Tower, Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Ace of Wands, King of Pentacles, The World. โอ้นี่ขึ้นแบบเป็นรูปแต่งงานคุณเห็นไหม The World แต่เวอร์ชันนี้เป็นรูปแต่งงานแล้วคุณเห็น The Strength ไหมเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแบบเขาเรียกว่า Beauty and the Beast นะแต่หมายถึงว่าผู้ชายกำลังคุกเข่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหนึ่งขอแต่งงานจะบอกว่ามีคนเข้ามาแน่นอนคนนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงนะคะมันจะมีหลายกรณีเพราะพลังงานขึ้นมาแบบค่อนข้างชัดเจนมากว่าอาจจะเข้ามามากกว่า1คนถ้าตัวคุณเองไม่ปิดกั้นตัวเองมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะถ้าเราเองยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่าเราไม่ได้พบเจอคนใหม่ๆหรือว่าเอาจริงคือเรายังไม่ได้เปิดใจหรือว่าเราอาจจะขี้เกียจคุยหรือกลัวการมีความรักอะไรก็ตามแต่เป็นสิทธิ์ของคุณไม่เป็นไรถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้องมีแต่ถ้าพร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งค่อยเปิดใจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนให้เราเลือกสรรหรืออาจจะเป็นได้ว่าเราเข้าไปจีบใครเขาก็อาจจะให้โอกาสให้เราจีบก็เป็นได้นะคะเป็นลักษณะสามารถเป็นคำทำนายสลับกันได้ vice versa ได้นะคะแต่มีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีอาจจะเป็นคนที่มีตำหนิหรือเป็นคนที่เรียกว่าเขาเองอาจจะมีแรง passionate สูงหรือเราอาจจะรู้สึกดึงดูดกับคนคนนี้รู้สึกแปลกๆเวลาเราเจอกันรู้สึกแบบดึงดูดมากดึงดูดมากๆเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราได้คุยกันหรือคบกันจะเหมือนเป็นการติดกันเขาเรียกว่าตัวติดกันหรือติดแฟนนั่นเองนะคะคำว่ามีตำหนิสามารถเป็นได้ว่าคนๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไทยต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเคยประสบอุบัติเหตุในชีวิตหรืออาจจะแบบที่ผ่านมาเขาผ่านล้มลุกคลุกคลานมาเยอะอะไรเงี้ยอาจจะสมมตินะมีแผลเป็นอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีตำหนิสามารถเป็นลักษณะนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่พ่อแม่แม่ไม้แต่เป็นคนที่อาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังความเสียใจในเรื่องความรักมาก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นตัวเราก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าจะมีใครเข้ามาปลอบโยนตัวคุณด้วยความรักแต่ถ้าสมมติเราเองอะค่ะยังสนุกกับเอนจอยกับการทำงานการหาเงินอย่าเพิ่งมีความรักในช่วงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆอะมัน
ไพ่ก็พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองของคุณช่วงนี้เนี่ยคนจะกอบโกยเงินได้ดีมากๆแต่ถ้าเราแบบอยากมีใครไม่เสียหายอะไรเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีคนเข้ามาแต่ขอให้คุณดูคนดีๆเพราะว่าคนที่เข้ามามันมีทั้งคนที่โอเคหรือคนที่มีเจ้าของเข้ามาอยู่แล้วฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราดูไม่ดีเราอาจจะได้ของเสียมาก็ได้นะจ๊ะต้องพูดตรงๆแต่รสนิยมแต่ละคนไม่เหมือนกันหนึ่งอย่างคือถ้าเราโสดเขาโสดไม่ผิดค่ะที่จะคบกันโดยที่แบบยังไม่เปิดเผยสถานะหรือว่าไม่ผูกมัดมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณถ้าคุณตกลงกันแบบไหนก็ต้องแบบนั้นนะคะแต่หนึ่งอย่างก็คือขอเลยอย่าผิดศีลธรรมข้อ3ในเรื่องความรักอย่าไปแย่งใครเขามาถ้าเรารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วเรายังจะไปต่อผิดมหันต์มากวิบากกรรมเข้าตัวแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ต้องถอยแบบล้านเมตรเลยนะออกไปจากคนคนนี้อันตรายไม่ควรยุ่งด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานก็ขึ้นว่าเรามาระวังในเรื่องคำว่าผิดศีลธรรมในเรื่องความรักได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอคนที่เป็นของเสียของไม่ดีนะจ๊ะก็อาจจะเจอของดีแต่แค่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์หัวใจไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดแต่พลังงานกองนี้เนี่ยจะโดดเด่นในกลุ่ม LGBTQ เป็นพิเศษนะคะแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่ดีนะคะแต่กลุ่ม LGBTQ จะค่อนข้างเจอคู่ที่เรียกว่าแบบเหมือนมองนะมองตาก็รู้ใจเลยอะมองตาก็แบบฉันรู้แล้วว่าเธอก็ชอบแบบชอบฉันก็ชอบเธออะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างต้องบอกก่อนคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นของกันและกันก็จริงอยู่ติดเป็นติดแฟนก็จริงแต่ตอนที่คุยกันไม่ควรที่จะผูกมัดหรือสร้างเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าถ้ายิ่งแบบยิ่งผูกมัดตั้งแต่ต้นอ่ะมันจะเหมือนกับว่าทำให้เขายิ่งถอยห่างจากเราแต่ถ้าเป็นแฟนกันอันนี้ไม่ว่ากันมันโอเคติดกันได้นะคะเพราะช่วงนึงมันจะต้องติดตัวติดกันแหละประหนึ่งโปรโมชั่นนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติเราคุยกันนะคะคุณคุยไปชิวๆเลยแบบไม่ต้องผูกมัดแล้วก็ยิ่งเราเองอ่ะนิ่งๆสวยๆหล่อๆอ่ะเขาเองจะเป็นฝ่ายตามด้วยซ้ำไปนะเพราะพลังงานขึ้นว่าจริงๆคนคนนั้นอาจจะไม่ชอบการผูกมัดในช่วงที่กำลังคุยกันอยู่นะคะต้องให้สเปซต้องเว้นสเปซนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งหัดในการที่จะตอบช้าลงบ้างในบางครั้งแต่ไม่ใช่ตอบทันทีอะไรเงี้ยคือให้เขาแบบรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะฉันทำอะไรอยู่แต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยก็ไม่ได้นะคะ แล้วก็ไพ่ขึ้นสัมผัสพิเศษหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคุณกับเขาจะรู้สึกถึงกิ่งฟ้าถึงบอกมันมีแรงแบบ passionate มีประหนึ่งแม่เหล็กที่มันดึงดูดเข้ามาหากันนะคะโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นคุณทั้งสองคนจะรู้ใจกันและกันในเร็ววันเผลอๆคบกันเร็วรู้จักกันไวแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นิดหน่อยนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะต้องผ่านการพิสูจน์มาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะแบบต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าคบกันแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมโอ้ไพ่ขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะผู้หญิงคนนี้เป็นกลายเป็นผีเสื้อออกจากแบบเขาเรียกว่าตัวดักแด้ใช่ไหมกลายเป็นผีเสื้อแปลว่าดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาสมมติบางคนอาจจะเจอความรักที่ไม่สมหวังหรือว่าอาจจะเข้ากับคนเดิมคนเก่าไม่ได้แต่คนคนนี้ฉันกับเธอจะเข้ากันได้แล้วไม่พอดีขึ้นกว่าเดิมไพ่ขึ้นอะไรคะแสงสว่างของชีวิตดูพี่พญานาคเห็นไหมคุณพญานาคเนี่ยเห็นไหมจากสีขาวดำกลายเป็นแบบสีสันสดใสสีเขียวขจีเลยแสงสว่างของชีวิตเปลี่ยนชีวิตให้คุณดีขึ้นคนบางคนนะคะคบกันแล้วชีวิตแบบมีแต่แบบเขาเรียกว่ารุ่งเรืองมีเยอะมากแบบว่ามาช่วยสนับสนุนช่วยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาอะไรพวกนี้มันจะดีขึ้นแล้วก็คนคนนี้อยู่ด้วยแล้วเราจะรู้สึกสบายใจมากๆไพ่ขึ้นมีน้ำใจคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนน่ะถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะจะรู้สึกเป็นคนหนึ่งคนเดียวกันหรือว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนช่วยซัพพอร์ตความคิดซึ่งกันและกันดีจริงๆนะคะแล้วไพ่ขึ้นการสื่อสารมีโอกาสที่จะเจอผ่านเพื่อนแนะนำเนี่ยหรือเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมได้แต่คุณต้องดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะในสื่อออนไลน์แต่ถ้ามีคอนเน็กชันมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักหรือถ้าบางคนบอกเจอผ่านสื่อออนไลน์จริงๆถ้าจะไปเจอเดทแรกครั้งแรกพาไปเจอในที่สถานที่ปลอดภัยนิดนึงหรือแบบเอาเพื่อนฝูงไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะในช่วงนึงเหมือนเป็นการพิสูจน์กันไปเลยสแกนนิดนึงนะคะแต่เนี่ยพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเจอกันแบบมีคนแนะนำหรือว่ามีพ่อสื่อแม่สื่อก็เป็นได้แต่คุณทั้งสองคนย้ำคำเดิมเหมือนจะมีการต้องพิสูจน์หัวใจจริงๆเพราะว่าในช่วงนึงอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่ามันอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือนู่นนี่นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นคำว่ามีเอ๊ะหรือกลัวอาจจะแบบกลัวแทนเราหรือว่าเอ้ยอยากให้พิสูจน์แล้วไพ่ขึ้นต้องมีสติกิ่งฟ้าบอกเสมอการที่คุณจะมีความรักคุณต้องมีสติและที่สำคัญคุณต้องรักและเคารพตัวคุณเองถ้าคนไหนที่เขาเข้ามาแล้วเห็นคุณค่าในตัวคุณให้ไปต่อคนคนนั้นแต่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณต้อง
รู้จักการปฏิเสธคนให้เป็นไม่เอาใครสักคนนึงเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณไม่ดีนะคะชีวิตคนเรามันสั้นอย่าหาคนที่แบบไม่โอเคเข้ามาในชีวิตค่ะนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าคุณทั้งสองคนน่ะต้องคุยกันบ่อยๆสื่อสารกันบ่อยๆถึงจะดีแล้วก็ต้องมีคนใดคนนึงกล้าที่จะแบบแสดงความรู้สึกชัดเจนออกมาและอีกฝ่ายนึงจะตามจ้ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกสรุปยังไงดีคนที่จะเข้ามาคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นพระศิวลีนะคะไพ่ขึ้นพระเท้ากุเวนนะคะหรือว่าท้าวเวสสุวรรณนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นพระหนุมานอู้แล้วคุณสังเกตพระหนุมานอะไรไหมเป็นใบสรุปคุณสังเกตเป็นคู่รักเป็นพระรามกับพระสีดานี่พระนางสีดากับพระรามอยู่ตรงนี้แปลว่าความรักมีโอกาสที่คุณจะสมหวังใครที่เลือกกองที่1คือมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักมีคอนเนคชั่นจริงๆด้วยเห็นมั้ยพระหนุมานกำลังถือแบบภูเขานะคะเหมือนมาช่วยเหลือมีแบบหนุมานรับอาสามาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วข้อไปที่2ไพ่ขึ้นพระเวสสุวรรณเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันหลีกเลี่ยงไม่พ้นและพระศิวลีถ้าทำบุญร่วมกันบ่อยๆกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนนะคะจะอยู่กันได้นานๆหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเห็นไหมสร้างอนาคตร่วมกันจริงๆถ้ามองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีรถมีบ้านมีที่ดินคือกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนอ่ะจะมาร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันดีมากๆหรือว่าคุณทั้งสองคนหรือคนใดคนนึงอาจจะมีความสมบูรณ์ในระดับนึงแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้ดีถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็ขอให้คุณเจอคนนี้หลังสงกรานต์ในระวันละกันแล้วขอให้คุณเจอคนดีๆอย่าลืมนะคะมีสติกับเรื่องความรักเคารพตัวคุณเองให้มากค่ะแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าถ้าเรามีพลังงานดีๆคุณจะดึงดูดคนที่มีพลังงานดีๆหรือพลังงานเดียวกับคุณเข้ามาแน่นอนค่ะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงได้ท่านเลือกกับอะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Super 7นะคะสวยมากมากๆๆๆนะคะบางคนบอกว่าแยกไม่ออกสำหรับ Super 7กับตัวมัลติออร่าไลท์นะคะมันแยกออกชัดเจนมากค่ะเพราะว่าตัว Super 7นะคะที่จะเกรดอย่างเงี้ยคือจะค่อนข้างเกรดอัพมากมากๆนะคะเพราะเนื่องจากเขามีแร่ที่ชัดเจนนะคะแร่ที่ชัดเจนแต่ตัวพวกมัลติออร่าไลท์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นแร่เท่าไหร่แทบไม่เห็นเลยดีกว่าต้องเรียกแบบนี้นะคะแต่ตัวซูเปอร์เซเว่นจะหายากกว่าที่พลังงานแบบนี้แล้วสวยแบบนี้นะคะสีเข้มมากนะคะแล้วก็จะเป็นหินที่ส่งเสริมในเขาเรียกว่าครอบจักรวาลเลยนะคะในเรื่องอำนาจบารมีในเรื่องการทำงานคือส่วนมากคือจะส่งเสริมในเรื่องการทำงานการทำมาหากินการสร้างอนาคตเจริญก้าวหน้าหรือบางคนที่อาจจะต้องควบคุมคนเยอะเหมาะกับเจ้าของธุรกิจหรือบางคนเนี่ยต้องการที่จะให้ธุรกิจมันเติบโตไปในทางที่ดีหรือมีความมั่นคงในชีวิตหรือบางคนอาจจะกำลังอยากจะเป็นหัวหน้าคนหรือกำลังขึ้นจะเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นำที่จะต้องควบคุมคนเยอะหินชนิดนี้จะเหมาะสมมากๆส่งเสริมในเรื่องสติและปัญญาได้ดีมากๆหินทุกวงทุกชนิดของกิ่งฟ้านำมานั่งสมาธิได้หมดเลยนะคะแต่หินชนิดนี้ยิ่งคุณนั่งสมาธินะจะยิ่งส่งเสริมสำหรับคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้สวมใส่ดีมากๆจะทำให้เหมือนเป็นการทำให้เรามีเซนส์มากยิ่งขึ้นในการมองคนในการดำเนินชีวิตทำให้ทำอะไรก็ราบรื่นกว่าปกตินะคะแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือการเสริมอยู่ดีนะคะสวยมากๆฝากไว้ในอ้อมอกเลยนะคะจริงๆเป็นเกรดเดียวกับที่กิ่งฟ้าใส่เลยค่ะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครกำลังจะเข้ามาหลังปีใหม่ไทยนี้หรือหลังสงกรานต์นี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะแล้วแต่ไพ่จะบอก Not sure นะคะ Innocence Clear your energy
the moon. Ten of swords, page of swords, knight of cups, ace of cups, two of wands, three of pentacles, the sun. Five of swords, ten of cups, seven of pentacles, three of wands, queen of wands, four of pentacles. อันดับแรกนะคะสิ่งที่จะบอกก็เลยก็คือคนคนนี้เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยคือมีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยหรือเป็นคนที่มีตำหนิได้หรือเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่หรือเพิ่งผ่านความผิดหวังความเสียใจในเรื่องความรักมาก็เป็นได้แต่จริงๆโดยภาพรวมมีโอกาสที่คนคนนี้อาจจะแบบถ้าไม่อายุมากกว่าก็เด็กกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนแตกต่างจากเราอะแต่มีความลงตัวกับเราได้นะคะแต่ก็คนที่มาดูกิ่งฟ้าตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเองยังไม่ได้อยากมีใครยังไม่ได้เปิดรับที่จะให้ใครเข้ามามันก็อาจจะยังไม่มีใครซึ่งไม่ผิดนะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยดึงดูดใครสักคนนึงเข้ามาก็ไม่สายเกินไปนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นแบบในลักษณะของคำว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าเราพร้อมที่จะมีใครมากน้อยแค่ไหนถ้าตัวคุณเองเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครนะคะรักและเคารพตัวเองก่อนนะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีก็ได้ไม่สายเกินไปเพราะอันนี้เป็นหลังสงกรานต์ก็แบบอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเดือนไหนก็ตามแต่ยังไม่ต้องรีบร้อนแต่คนคนนั้นที่จะเข้ามาคนใหม่เนี่ยคือจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนใหม่นะคะกิ่งฟ้ามองว่าถ้าสมมติเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นพลังงานเดิมพลังงานเก่าอะแต่อันนี้เหมือนเป็นพลังงานคนใหม่ๆและเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะค่อนข้างจะเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนคนที่เป็นคนที่มาอยู่เป็นแฟนเป็นคนรักแต่ก็สามารถเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนได้เป็นพี่เป็นน้องได้ในเวลาเดียวกันคือสามารถเป็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นคนแดนไกลหรือเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดหรือแบบอยู่บ้านเกิดคนละจังหวัดอาจจะเป็นไปได้สูงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความแตกต่างที่ลงตัวมากๆแล้วก็มีโอกาสที่ถึงขั้นจะแต่งงานมั่นหมายหรือว่ามีแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายคุณทั้งสองคนนะคะจะค่อนข้างแบบบางคนนะคะถ้าสมมติชอบสังคมก็จะมีสังคมคล้ายๆลักษณะเดียวกันแต่ถ้าสมมติชอบแบบอยู่เงียบๆไม่แบบไม่ยุ่งกับใครมากมายก็จะเป็นลักษณะนั้นมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่คุณทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะยังบอกไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นนางฟ้าจะมีเหตุอะไรบางอย่างดึงดูดให้คนทั้งสองคนมาเจอกันโดยไม่มีเหตุบังเอิญกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเรามาเจอกันหรือแม้กระทั่งคุณมารู้จักกิ่งฟ้าหรือคุณต้องมีเพื่อนแบบนี้หรืออย่างนั้นเนี่ยคือมันไม่มีเหตุบังเอิญอยู่แล้วบนโลกนี้นะคะกิ่งฟ้ามองว่ามีการทำบุญทำกรรมร่วมกันมาถึงมาเจอกันนะคะแล้วก็อาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อทำให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันโอ้ไพ่ขึ้นผู้หญิงผู้ชายแบบได้รับไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ นะคะดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะเพราะไพ่อันนี้เป็นลักษณะของคำว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีการเหมือนเขาเรียกว่าจีบกันคุยกันเหมือนเป็นรักที่เหมือนเป็นหนึ่งรักแรกพบหรือว่าค่อยๆชอบกันไปก็เป็นได้นะคะเพราะนี่เหมือนเป็นความรักที่น่าอิจฉาจนคนแบบรู้สึกว่าอุ๊ยหน้าหมั่นไส้อะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจจะเป็นฝ่ายผู้หญิงนะคะที่อาจจะแบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือกลัวหรือว่ากลัวความแบบกลัวคนที่จะเข้ามาก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันดีๆนะคะแล้วไพ่ขึ้นบริวารช่วยเหลือจะมีพ่อสื่อแม่สื่อหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคนนำพาให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันหรืออาจจะเจอในการงานเลี้ยงสังสรรค์ไปร่วมงานมงคลอะไรเงี้ยได้เจอกันก็เป็นได้และความรักของคุณจะมีความมั่นคงและจะเป็นการเชื่อมโยงกับคำว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงในเหมือนแบบหน้าที่การงานเหมือนกันก็ได้หรือว่ามาร่วมการสร้างอนาคตไปด้วยกันก็เป็นได้สูงมากๆเลยนะคะต้องขอโทษทีนะคะเมื่อกี้มีสายเข้านะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะแล้วก็คนคนนี้อ่ะแต่ไพ่มันขึ้นว่าต้องค่อยๆพยายามในการพูดคุยกันนะคะไม่ต้องรีบร้อนในการคุยไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายโอ้ไพ่ขึ้นจริงๆทั้งนางฟ้าเทวดาเห็นไหมมีความเหมาะสมกันนางฟ้าเทวดาโอ้โหจ้ะมีความเหมาะสมกันนะคะโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนน่ะมันเหมือนมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจเก็บหอมรอมริบเหมือนกันถ้าคุณทั้งสองคนมีพลังงานลักษณะแบบนี้ด้วยกันเหมือนอยากจะมาสร้างอนาคตอยากเจอความรักที่มั่นคงไม่อยากเจ้าชู้ไม่อยากอะไรแบบไม่อยากเจอคนเจ้าชู้ไม่อยากเจอคนที่มันไม่ใช่กิ่งฟ้ามองว่ามันมีโอกาสที่จะแบบคนคนนี้จบกับคนที่ใช่ไปเลยก็เป็นได้นะคะแต่คุณทั้งสองคนมันอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกันนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างแค่บางจุดเท่านั้นคนเราจะเพอร์เฟกต์ 100% เป็นไม่ได้ที่ต้องปรับตัวกันนะคะเหมือนต้องค่อยๆปรับแก้ไขกันไปนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงาน
ที่เขาทำนะคะหรือเป็นที่รู้จักในสายงานที่เขาทำหรืออาจจะเป็นบุคคลที่มีแบบชื่อเสียงในออนไลน์ก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยนะคะโอ้แล้วไพ่ขึ้นสุขสมหวังมีความสมหวังมีสมปรารถนาเห็นไหมมีมือแล้วก็แบบมีดาวเหมือนกำเพื่อแบบสมหวังขอพรอะไรประมาณเนี้ยนะคะกับคนคนนี้ค่อนข้างสูงเลยแค่เพียงเปิดใจนี่คือคำตอบเลยนะต้องเปิดใจแล้วก็มีโอกาสที่คนคนนั้นจะเข้ามานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปกันนิดนึงนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมไพ่ขึ้นพญาครุฑนะคะเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นสูงมากๆหรือคนคนนี้อาจจะแบบเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีสภาวะความเป็นผู้นำสูงหรือว่าเป็นคนที่เก่งด้านธุรกิจหรือว่าอาจจะต้องทำงานกับคนใหญ่คนโตหรือผู้ใหญ่ก็เป็นได้พระสังฆจายะหรือพระมหาสังฆจายะคุณทั้งสองคนอาจจะมีการมาสร้างอนาคตร่วมกันหรือคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องสถานะทางสังคมในระดับนึงพระศุกร์นะคะคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์หรืออาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบคือถ้าไม่หน้าตาดีแปลว่าคนเป็นคนที่มีเสน่ห์คนเราไม่จำเป็นต้องสวยต้องหล่อแต่เขามีเสน่ห์หรือว่าเข้าหาคนเป็นหรือว่าเป็นอาจจะเคยผ่านความรักมาเยอะอาจจะเป็นแบบรู้จักความรักหรือต้องทรีตผู้ชายหรือผู้หญิงยังไงก็เป็นได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เก่งด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีช่างจินตนาการหรือเป็นคนที่มีไอเดียแบบบันเจิดอยู่ตลอดเวลาคนนี้เป็นคนที่กระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งถ้าคุณชอบคนขยันถ้าคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วจะพลังงานจูนกระติกยิ่งไวมากขึ้นกว่าเดิมแบบมากๆมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากๆเลยพระแม่กาลีกิ่งฟ้ามองว่าใครที่มันไม่ใช่ใครที่มันไม่ดีจะมีเหตุออกไปจากชีวิตของคุณคุณอาจจะเจอคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาโอ้แล้วไพ่เป็นไพ่พระคเนศขึ้นมาหรือพระพิคเนศนั่นเองนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเขาเรียกว่ามาสายเดียวกันในเรื่องการแบบเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะบางคนเนี่ยอย่างขอโทษนะคะที่ต้องยกตัวอย่างตัวเองอย่างกิ่งฟ้ากับแฟนก็เคารพในพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแต่ลองลงมาคือเป็นพระพิฆเนศนั่นแหละนะคะก็ต่างคนต่างเคารพในเรื่องเขาเรียกว่าสายเดียวกันเป็นหนึ่งสายมูเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีพลังงานที่จูนกันติดค่อนข้างไวกว่าปกติแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการพิสูจน์แต่ไม่มากค่ะเพราะว่าหญิงฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนน่ะจะไปต่อกันได้ดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณทั้งสองคนหรือว่ามีโอกาสที่เจอใครก็ขอให้สมความปรารถนาในเรื่องความรักอย่าลืมรักเคารพตัวคุณเองให้มากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดเรื่องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินได้ท่านเลือกอะไรนะคะวงนี้เป็น Rainbow Moonstone นั่นเองนะคะเรียกว่าจะกลืนกับตัวผ้าวางของกิ่งฟ้าเลยนะคะRainbow Moonstone นะคะจะมีแป๊บๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเหลือบๆนะคะเป็นหินแท้ 100% จะเป็นแบบนี้นะคะของ Rainbow Moonstone จะส่งเสริมในเรื่องมหาเสน่ห์มหานิยมส่งเสริมในเรื่องความรักความสามัคคีภายในครอบครัวก็ได้หรือความรักในเชิงคนที่กำลังคุยกำลังจีบกันหรือความรักที่มั่นคงหรือทำให้เข้าอกเข้าใจกับคู่รักหรือคนรักกับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะคะทำให้มีความสามัคคีกลมเกลียวแล้วก็ทำให้เราเป็นแบบมีเสน่ห์เป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่คนพบเห็นพอเรามีเสน่ห์ทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบคนสนับสนุนดีมากๆเลยนะคะคือพลังงานวงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเป็นหินที่เสริมในเรื่องสติและปัญญาแล้วก็เป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบอะไรที่มันไม่ดีมีเหตุออกไปสิ่งดีๆดึงดูดเข้ามานั่นเองนะคะฝากวงสวยๆนี้เอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OAแอดกิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ
กองที่3เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยกำลังจะเข้ามานะคะในหลังปีใหม่ไทยนี้หรือหลังสงกรานต์นี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางแล้วแต่ไพ่จะบอกเลย achievement surrender relaxation the wheel of fortune page of cups queen of cups the hermit seven of wandsNine of Wands, the Chariot. Four of Cups, Five of Wands, Three of Swords. Five of Cups, Eight of Wands, Page of Wands, the Art.เป็น King of Wands นะคะอันดับแรกสิ่งที่หญิงฟ้าเห็นนะคะคือพลังงานถ้าสมมุติตัวคุณเองยังไม่พร้อมมีใครอย่าเพิ่งมีนะคะเพราะว่าถ้าบางคนเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาหรือว่าอาจจะแบบว่ายังไม่แบบไม่มีเวลาบางคนบอกขี้เกียจคุยบางคนบอกว่ายังไม่อยากแบบจะจริงจังกับใครยังไม่ต้องมีพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีบางคนอาจจะแบบมีความสุขกับการที่แบบอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวไม่ผิดค่ะไม่ผิดนะคะเพราะว่าอย่าไปกดดันตัวเองจะต้องแบบมีเหมือนคนอื่นเขาไม่นะคะมันอยู่ที่มันคือชีวิตใครชีวิตมันความพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะมีใครสักคนนึงอ่ะคนคนนี้ที่จะเข้ามากิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสสูงนะคะที่จะเป็นคนที่แดนไกลได้นะคะหรือเป็นได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักแล้วบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนเคยคุยเก่าแต่ไม่เสมอไปบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการพลังงานเดิมๆฉันไม่ชอบเลยอ่ะกิ่งฟ้าเข้าใจแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคนสักคนนึงที่เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่พอมาเจอกันรู้สึกคุ้นเคยก็เป็นได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีบุญวาสนามีบุญกรรมอะไรที่มันดึงดูดที่ต้องมาเจอกันโดยเด็กเลี่ยงไม่พ้นน่าจะเข้ามาในเวลาเดียวกันคือมากกว่า1คนนะคะคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วเราจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกว่าเขาเองเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวได้ค่อนข้างแบบง่ายมากๆแต่เขาเองมีโอกาสที่จะแบบถ้าไม่อายุมากกว่าเราก็จะเป็นคนที่เหมือนแก่วิชามีความรู้เหมือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรมากอ่ะหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นคนทอล์กทีฟอะก็คือเหมือนจะเป็นคนที่พูดเก่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกับสังคมเป็นอีกด้านของเขาหรือว่ากับเรื่องการทำงานแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครถ้าไม่จำเป็นฉันก็เลือกที่จะอยู่แบบสบายๆของฉันดีกว่าเป็นคนชิลๆค่ะคนนี้นะคะอยู่ด้วยแล้วเราจะรู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นหนึ่งเป็นหนอนวิชาหนอนหนังสือเลยหรือเขาเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะมากๆนะคะหรือเป็นคนที่อาจจะเก่งในเรื่องการให้คำปรึกษาการสอนผู้อื่นอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะคะเขาเหมือนเป็นคนที่อายุมากกว่าเราถ้าเขาอายุน้อยกว่าเราหรือเท่ากับเราแต่คือเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามากทั้งแบบทั้งเรื่องความคิดหรือว่าเขาจะมีความสภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างมากคนคนนี้อย่างที่กิ่งฟ้าบอกเนี่ยอบอุ่นหัวใจอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นเซฟโซนเป็นโซนที่เราสามารถพักพิงหรือว่าซบไหล่ได้นะประมาณนี้นะคะเหมือนเมื่อไหร่ที่เราหมดเรี่ยวแรงคนนี้จะอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอนะคะไม่ไปไหนเลยนะคะไม่ว่าเราเจอสถานการณ์อะไรที่กระทบความรู้สึกคนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าไม่ทิ้งเราเลยนะคะจริงๆสามารถเป็นเพื่อนเราก็ได้นะหรือเป็นคนที่เราคุยในเชิงคำว่าฐานะเพื่อนก่อนไปมาอาจจะรู้สึกดีต่อกันก็เป็นได้หรืออาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนในสมัยเรียนแล้วกลับมารู้จักกันอีกรอบนึงก็เป็นได้สูงหรือเจอในสถานการณ์ที่ขับขันก็เป็นได้นะคะคุณคนนี้เหมือนจะเข้ามาเจอเรามาคุยกับเรามาในเวลาที่เราต้องการใครสักคนนึงสูงมากๆเหมือนมาปลอบโยนเรามาปลอบใจเราเลยทำให้เรารู้สึกดีกับเขาโดยปริยายต่างคนต่างค่อยๆรู้สึกดีต่อกันนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ นิดนึงนะคะหรืออาจจะแบบเป็นคนที่อาจจะเหมือนแบบเขาจะดื้อกับคนที่เขารักหรือบางทีแบบว่าต้องการเขาเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบเขาเรียกว่าอ้อนแฟนอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วคนนี้แต่ข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดมีความห่วงใยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนบางทีเหมือนพ่อเหมือนแม่อีกคนนึงเราบอกว่าฉันไม่ต้องการพ่อแม่ฉันต้องการแฟนแต่แบบคนนี้เขาก็จะเหมือนแบบมีความห่วงใยเยอะไงประมาณนั้นนะคะเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวคนคนนี้เป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะคะหรืออาจจะแบบเป็นคนที่รักธรรมชาติรักปลารักซากุระอะไรไม่ใช่คือชอบธรรมชาติหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบแบ่งปันผู้อื่นชอบทำบุญนะคะมีศีลธรรมในตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงเลยนะคะคนคนนี้เราจะเจอเขายังไงกิ่งฟ้ามองว่าต้องบอกแบบนี้นะมันอาจจะฟังดูเหนือธรรมชาติกิ่งฟ้ามองว่าคุณกับเขาเนี่ยอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคืออาจจะไม่มีเหตุบังเอิญที่มาเจอกันอาจจะเคยทำบุญทำกรรมวาสนาในอดีตกรรมอดีตชาติแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นความฝันเจอกันยังไงเจอในความฝันก็ไม่ใช่นะคะคือหมายถึงว่าคุณทั้งสองคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ
เหมือนแบบเคยเจอเขาที่ไหนก็ไม่รู้อะหน้าคุ้นจังเลยนะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่าเราอาจจะคุยกันมาอยู่แล้วคือเป็นเพื่อนกันมาอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบางคนบอกว่ามันมีนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะเคยเจอแบบเคยเห็นเขาเป็นหนึ่งในความฝันแต่มันอาจจะดูแบบเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องที่แบบเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆกิ่งฟ้ามองว่าคนทั้งสองคนจะมีเซนส์ต่อกันได้พอแบบได้พูดคุยกันรู้จักกันไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกรักกันไปโดยแบบไม่รู้ตัวประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูดีมีออร่ามากๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูดีในสายตาของเราแบบสุดๆโอ้แล้วไพ่ขึ้นพรหมลิขิตไม่ต้องพูดเยอะเลยนะเจ็บคอพรหมลิขิตนำพาให้มาเจอกันเนี่ยพรหมลิขิตพูดได้เยอะทำอะไรได้เยอะพรหมลิขิตนำพาให้มาเจอกันแล้วคำว่าสุขใจเนี่ยกิ่งฟ้าขอให้ใบสรุปเลยนะพรหมลิขิตนำพาให้มาเจอกันมีความสุขใจเมื่อได้อยู่ใกล้กันคือจะเจอเขายังไงต้องเดินทางต้องไม่อยู่ติดกับที่จะต้องเข้าสังคมถึงจะเจอคนคนนี้นะเนี่ยแล้วไพ่ขึ้นเจอในเวลาที่เหมาะสมกันจริงๆต่างคนต่างเจอในช่วงในเวลาที่มันรีแลกซ์หมายถึงว่าต่างคนต่าง available โสดจริงๆได้มาเจอกันแต่ก็อาจจะมีมากกว่า1คนให้มาเลิกสรรในช่วงเวลานั้นๆ นะคะหรืออาจจะเจอกันในวงเพื่อนวงสังสรรค์เป็นได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูใบสรุป3ใบดีกว่าไพ่ขึ้นท้าววิรุณปักไพ่ขึ้นพระแม่ธรณีมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้มาเจอกันจริงๆแหละเนี่ยมันเหมือนกับแบบแล้วไพ่ขึ้นพระแม่ราศมีโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงสมหวังในเรื่องความรักไหมสมหวังแล้วไพ่ขึ้นถ้าคุณสังเกตดีๆตรงเนี้ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นในกล้องนะเพราะว่ากล้องนี้มันจะเหมือนไม่สามารถโฟกัสได้นะกิ่งฟ้าใช้อยู่2กล้องนะอันนี้จะโฟกัสไม่ได้แต่ไพ่อันนี้คือขึ้นเป็นครอบครัวขึ้นมารักกลมเกลียวคือกองนี้จะไม่มีแสดงถึงความเจ้าชู้ไม่ได้แสดงถึงแบบอะไรที่มันแบบนอกลู่นอกทางแสดงถึงความที่เป็นรักที่ซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นรักที่เหมาะสมกันจริงๆโอ้เป็นครอบครัวไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็เนี่ยมาเจอในถ้าเจอในสถานการณ์ที่ขับขันจะเป็นเหมือนน้ำที่ปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีออกไปเหมือนพระแม่ธรณีเนี่ยปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะคะขอโทษทีนะคะเมื่อกี้มีสายเข้านะคะเอาเป็นว่าพลังงานเดี๋ยวขอพูดถ้าพูดซ้ำต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้กิ่งฟ้าพูดถึงพระแม่ธรณีก็เหมือนประเมินว่ามันหนึ่งปัดเป่าสิ่งที่มันชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ใช่หรือคนที่แบบเขาเรียกไงเขาอาจจะเข้ามาเป็นแบบเป็นคนที่แบบเป็นหนึ่งสายน้ำมีความสุขสงบร่มเย็นอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะเนี่ยแล้วก็อะไรที่แบบแล้วเนี่ยถ้าคุณสังเกตตรงนี้อันนี้อาจจะมองไม่เห็นอย่างที่บอกในกล้องนะก็จะเป็นเหมือนแบบพืชพันธุ์ที่พยายามที่มันจะแบบกำลังงอกเงยเห็นไหมความรักค่อยๆหลั่งรากลงไปค่อยๆเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเติบใหญ่แล้วก็คือร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันท้าววิรุณปักเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของคำว่าคือไพ่ขึ้นทรัพย์สมบัติคือสร้างอนาคตร่วมกันได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คุณทั้งสองคนน่ะจะรู้สึกถึงความสัมผัสได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยมีอะไรที่แบบมันไม่ดีอ่ะก็จะช่วยกันแก้ไขเป็นที่ศึกปรึกษาซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่ว่าเขาให้คำปรึกษาคนเดียวเราเองก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนเป็นที่แบบพักใจเซฟโซนจริงๆเวลาอยู่ใกล้คนนี้โอ้พลังงานขึ้นดีมากจริงๆจบตั้งแต่คำว่าพรหมลิขิตแล้วนะคะฉะนั้นก็ขอให้เจอพลังงานที่ดีเหมาะสมกันนะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่เรียกว่าเป็นความรักที่ไปต่อได้เรื่อยๆเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจเป็นเซฟโซนของกันและกันตามพลังงานไพ่หลังสงกรานต์เป็นต้นไปนะจ๊ะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยหรือเพียงแค่ขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ส่งซุปเปอร์แตงมาหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กันอย่างกิ่งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้นะคะ TikTok ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ